สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับเรื่องราวสาระความรู้ทางการตลาดโดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจุฬาลงกรณ์ Business School ครับนำเรื่องราวสาระความรู้ทางธุรกิจมาคุยกับท่านทุกวันแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยแต่ว่าถ้าเป็นของวันศุกร์เนี่ยต้องยอมเรื่องราวของการตลาดนะครับเพราะเป็นการตลาดทีไรก็จะมีเรื่องมีสีสันหน่อยมาปิดท้ายสัปดาห์ให้ท่านนะครับคุยไปคุยมาสัปดาห์นี้เนี่ยใกล้เข้าสู่ช่วงท้ายของเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ใกล้เข้าสู่เดือน5แล้วอ่ะเดือน5ก็เดือน6เดือน6ก็ครึ่งปีนะครับรู้ตัวอีกทีครึ่งปีอีกแล้วแล้วก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านเองก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนะครับบางคนก็สุขบางคนก็ทุกข์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไปถามคนที่ในแวดวงธุรกิจก็บอกว่าก็มันก็ฝืดเคืองอ่ะนะครับพอฝืดเคืองหน่อยก็เลยทุกข์หน่อยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าถึงจะทุกข์ยังไงมันอยู่ที่ใจถ้าปรับใจให้มีความสุขได้ก็คงดีเหมือนกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสคิดว่าจริงแฮะแล้วก็บางทีมันอยู่ที่ใจเยอะแล้วนักการตลาดเองหลายครั้งก็พูดคุยกันเรื่องของการดูแลจิตใจของลูกค้าเยอะวันนี้ก็เลยเอาวิธีคิดนะครับเป็นการพลิกมุมคิดให้ชีวิตมีสุขมากขึ้นทางการตลาดมาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับโดยที่อ้างอิงแนวคิดสำคัญของทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะครับหรือ behavioral economicsbehavioral economics นั้นเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อเทียบกับ classical economics ก็คือเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาอย่างคลาสสิกหลายร้อยปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในระดับไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาในทางของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าแปลกมากเพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีแนวคิดสำคัญที่เป็นเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอยู่ตัวนึงนะครับก็คือมนุษยเศรษฐศาสตร์ก็คือโฮโมอีโคโนมิคัสนะครับชื่อยากๆจริงๆคือมนุษยเศรษฐศาสตร์มนุษยเศรษฐศาสตร์มีลักษณะนิสัยอย่างนึงก็คือว่าคือ maximize value คือทำอะไรก็ได้นะครับที่สร้างประโยชน์หรือคุณประโยชน์หรืออรรถประโยชน์สูงสุดให้แก่ตัวเองนะครับและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มากกว่านั้นอีกอย่างนึงก็คือว่าคือคิดอย่างมีเหตุผลทุกอย่างจะคิดอย่างมีเหตุผลบอกว่า A ไป B B ไป C นะครับอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะคิดอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจนี่คือแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์คลาสสิกแต่ behavioral economics บอกไม่ใช่คนนี่ไม่ได้คิดเชิงเหตุผลเอาซะเลยนะครับหลายครั้งหลายคราวที่คนใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลซึ่งการอธิบายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและหลายครั้งเราก็ห้ามอารมณ์ของเราไม่ได้แม้จะมีเหตุผลมายืนยันอย่างไรก็ตามบางทีเนี่ยมีคนโยงเข้าไปถึงความรักด้วยซ้ำไปว่าความรักก็เหมือนกันน่ะคือบางทีเนี่ยมีเหตุผลล้านแปดที่เราไม่ควรจะรักเขาแล้วก็คุยกับนิสิตอย่างนี้บ่อยครั้งคือบางทีเนี่ยน้องๆก็มาถามเรื่องความรักนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยบอกว่าอาจารย์รู้เรื่องของการตลาดเยอะแล้วก็นักการตลาดเนี่ยชอบทำให้คนรักแบรนด์ก็เลยมาถามว่าทำไมเขาถึงรักหนูทำไมหนูถึงรักเขาทำไมเขาไม่รักหนูแล้วทำไมหนูไม่รักเขามันเกิดอะไรยังไงขึ้นคำตอบก็มันไม่มีเหตุผลแล้วคนชอบพยายามหาเหตุผลให้ความรักรวมถึงเหตุผลที่เราจะรักแบรนด์หรือรักคนด้วยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ที่เราเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกวันนี้ก็เลยมาชวนกันปรับอารมณ์สำหรับใครที่กำลังทุกข์อยู่นะครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นไม่ได้แตะไปถึงความรักหรอกนะครับแต่อยากจะบอกท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงมากอยู่เสมอสำหรับทุกๆคนก็เป็นเหตุสำคัญว่าเนี่ยมีคนบอกว่าโตขึ้นอายุ60กว่า70กว่าแล้วทำไมเนี่ยยังไปหลงรักคนอยู่อีกทำไมยังอกหักบางคนฆ่ากันตายด้วยความรักคำตอบคือไม่มีเหตุผลครับมันเป็นอารมณ์โดยแท้แล้วนักการตลาดก็เชื่อเรื่องนี้ซะด้วยสิว่าอารมณ์เนี่ยมันรุนแรงกว่าเหตุผลเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมาชวนท่านดูมุมมองต่างๆสนุกที่ชาวนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเขาคิดไว้หนังสือที่น่าจะได้อ่านเยอะๆกันมากขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเลยล่ะนะครับ Misbehaving นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านที่เขียนไว้ชื่อศาสตราจารย์ริชาร์ดเทเลอร์นะครับแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกอาจารย์ก็มีชื่อเสียงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้อย่างยิ่งเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับทางเศรษฐศาสตร์พอได้รับรางวัลโนเบลไพรส์คนก็หันมามองเรื่องนี้เยอะซึ่งจริงๆแล้วท่านเองไม่ได้เป็นคนแรกนะครับที่
คุยเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วได้โนเบลไพรส์เนี่ยยังมีศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือแดเนียลคาฮานแมนนะครับซึ่งได้ตั้งแต่ปี2002และตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับโดยที่จริงๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่ออโมสเทอร์เวอร์สกี้นะครับสองท่านนี้เนี่ยทำงานร่วมกันมาตลอดแต่บางทีบางเอิญเนี่ยอาจารย์อโมสเนี่ยท่านเสียชีวิตไปซะก่อนก็เลยไม่ได้รับรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์แต่ว่าอาจารย์แดเนียลซึ่งยังเหลืออยู่1คนเนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ความน่าประหลาดใจของอาจารย์แดเนียลที่ได้รับรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ปี2002ก็คือว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ฮะอาจารย์เป็นนักจิตวิทยาแล้วคนที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยตีกับนักเศรษฐศาสตร์มาตลอดเลยนะครับว่าจิตวิทยาหรือเศรษฐศาสตร์กันแน่เพราะจิตวิทยาเชื่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเยอะส่วนเศรษฐศาสตร์เชื่อเรื่องเหตุผลเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการจะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ได้เนี่ยต้องสุดยอดจริงๆเลยที่ให้กับนักจิตวิทยาได้นะครับว่าแล้วก็เลยเล่าให้สู่กันฟังอาจารย์ริชาร์ดเทเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกระบี่มือต้นๆของโลกเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเปิดหนังสือไว้ได้อย่างน่าสนใจมากคือพอให้เด็กสอบแล้วอาจารย์เป็นคนออกข้อสอบยากท่านลองคิดตามนะครับอาจารย์ก็ออกข้อสอบแล้วก็เต็มร้อยแล้วก็เด็กก็ได้คะแนนเฉลี่ย72พอได้คะแนนเฉลี่ย72ปั๊บเนี่ยเด็กก็บ่นกันเช็ดเลยบอกว่าอาจารย์ออกข้อสอบยากดูสิมหาลัยชั้นนำระดับโลกอย่างเราเนี่ยทำข้อสอบเนี่ยยังได้คะแนนเฉลี่ยกัน72วิชาอื่นก็ได้กัน90 85 90เนี่ยคือเด็กเก่งอย่างเราเนี่ยมาเจอข้อสอบยากเกินไปเนี่ยคนที่ผิดคือคนออกข้อสอบนี่บ่นอาจารย์ใหญ่โตอาจารย์ก็บอกว่าต้องปรับความคิดคืออาจารย์จะไม่ออกข้อสอบให้ง่ายลงเด็กขาดเพราะอาจารย์ต้องการที่จะทดสอบว่าเด็กรู้เรื่องจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็ออกข้อสอบยังยากเหมือนเดิมแต่ว่าอาจารย์ไม่ออกข้อสอบโดยที่มีคะแนนเต็มร้อยแล้วนะครับเนี่ยอาจารย์เขียนไว้เบื้องต้นเลยอาจารย์บอกว่าไม่เขียนไม่ออกข้อสอบคะแนนเต็มร้อยหรอกอาจารย์ออกข้อสอบคะแนนเต็มร้อยกว่าดีกว่าออกข้อสอบเต็ม137คะแนนดีกว่าปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยครั้งนี้เนี่ยครับกลายเป็น96คะแนนปรากฏว่ามากกว่านั้นคือไม่มีใครบ่นอาจารย์สักคนแล้วทุกคนก็มีความสุขมากเลยที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่96คะแนนอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เท่าเดิมนั่นแหละก็คือค่าเฉลี่ยมันเนี่ยมันเท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจารย์เพิ่มคะแนนเต็มจาก100เป็น130กว่าคะแนนตัวเองพอได้เกิน90ก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในใจไว้ว่าขอให้คะแนนมันเกิน90จะมีความสุขมากลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของคะแนนมันเท่าเดิมนะครับ72จาก100หรือจาก90กว่าจาก137เนี่ยสุดท้ายมันก็เท่าเดิมแต่รู้สึกว่าคือในใจเรามันไปกั้นเอาไว้ซะแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้เกิน90นี้คือเก่งแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจข้อสอบไม่ยากอีกต่อไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าตกลงคนมีเหตุผลจริงหรือทั้งที่มันคะแนนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปตั้งเอาไว้ซะแล้วว่าถ้ามันเกิน90นี่คือเก่งคะแนนเต็มไม่ได้ดูเฉพาะคะแนนดิบอย่างเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแปลว่าคนไม่ได้มีเหตุผลจริงๆแล้วเราสามารถสร้างความสุขให้คนมากขึ้นได้โดยออกข้อสอบยากเท่าเดิมอาจารย์เปิดไว้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็มีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วคนก็เอามาคุยเยอะมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นนึงที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เสมอก็คือเรื่องของการเปลี่ยนการคาดหวังของเราเรียกมันว่า price point นะครับเล่าให้ท่านฟังอีกประเด็นหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ว่าสนุกสนานและชัดเจนมากการได้เงินมาฟรีๆ 1,000 บาทนั้นเนี่ยคำถามคือท่านจะมีความสุขหรือไม่อยู่ดีก็อะไรก็ไม่รู้แต่ว่านายเดินมานายที่ทำงานท่านก็ได้นะครับเดินมาแล้วให้เงินท่านฟรีๆ 1,000 บาทคนก็บอกก็มีความสุขอยู่ดีได้เงินฟรีๆ 1,000 บาทถ้าวันนั้นท่านเองกำลังขาดเงินและลูกกำลังขาดเงินนะครับที่จะต้องไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้ 1,000 บาทพอดีแล้วท่านหาเงินไม่ได้เลย 1,000 บาทนั้นเนี่ยจะมีคุณค่ากับท่านอย่างมากแต่จริงๆแล้วถ้าท่านเป็นคนที่มีเงินอยู่พันล้านอยู่แล้วแล้วอยู่ดีก็มีคนเอาเงินมาให้พันหนึ่งท่านก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณแล้วไงนั้นมูลค่าของเงิน 1,000 บาทของคนแต่ละคนไม่เท่ากันท่านเองเนี่ยสามารถที่จะพยายามคิดในมุมนี้ได้วิธีคิดคือท่านอย่ามองสิ่งที่ท่านมีอยู่ให้ท่านมองในวันที่ท่านขาดแล้วถ้าท่านได้สิ่งนั้นมาท่านจะมีความสุขมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยการปรับใจตัวเองอย่างนี้เนี่ยครับเราเรียกว่าการปรับ price point นะครับ
หรือ reference point ในใจคือท่านอย่าไปคิดว่าตัวเองมีเยอะแล้วได้เพิ่มท่านต้องคิดว่าในวันที่เราขาดแล้วเราได้มาเรามีความสุขแค่ไหนความสุขนั้นมันจะมากขึ้นจากของที่เท่าเทียมกันหลายครั้งเนี่ยเราถ้าเป็นนักการตลาดเราบอกว่าคนเนี่ยชอบมีการคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆคือพอเราไปใช้บริการในที่ที่บริการที่ดีเนี่ยครับท่านก็จะเห็นว่าพอเข้าไปปั๊บเราคิดว่าเขาจะไม่ให้ welcome drink สำหรับโรงแรมนี้ปรากฏเขาให้ welcome drink ฮะเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับการที่ได้รับการบริการนี้วันดีคืนดีไปใช้บริการโรงแรมนี้อีกครั้งเขาไม่ให้ welcome drink เราเขาให้แต่ขนมเราเราก็จะเคืองใจว่าทำไมให้แต่ขนมคราวที่แล้วยังให้ welcome drink อยู่เลยท่านลืมคิดไปว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปเนี่ยสมัยก่อนนั้นตอนที่ท่านไปพักครั้งแรกท่านไม่หวังจะได้ welcome drink ด้วยซ้ำในวันที่ได้เบลคัมดิ้งก็มีความสุขดีแต่พอมีความสุขแล้วเราดันไปเพิ่มความคาดหวังของเราในใจมากขึ้นซึ่งในอนาคตเราอาจจะทุกข์ก็ได้นะครับการใช้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้บางทีว่าเราได้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆมาในชีวิตค่อนข้างมากหลายครั้งหลายคราวพอเราไม่ได้สิ่งนั้นซะแล้วหรือเราได้สิ่งนั้นน้อยลงเราก็ไปคิดซะว่าเราเสียใจเราทุกข์แต่ว่าถ้าท่านปรับใจนิดหน่อยย้อนเวลากลับไปในวันที่เรายังไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเลยการได้ของเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้เชิดชูใจเราถ้าท่านยังก้าวถอยหลังได้แล้วก็คิดถึงตัวเองในวันที่ยังไม่ได้รับอะไรเลยได้รับสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกท่านจะมีความสุขมากขึ้นเสมอหลายครั้งคนทำงานในที่ทำงานต่างๆผมก็จะบอกว่าให้ย้อนหลังกลับไปในวันที่ทำงานวันแรกท่านจะจำได้ว่าวันที่ประกาศผลออกมาแล้วเราได้งานชิ้นนั้นเนี่ยเรามีความสุขมากเลยเราอยากจะทำงานเต็มที่แต่พอมาทำงานปั๊บเรารู้สึกว่าก็มันเป็นงานของฉันซะแล้วผ่านไปหลายๆปีก็รู้สึกว่าก็งานของฉันมันก็ต้องทำแบบนี้แหละท่านลืมจำท่านลืมไปว่าวันแรกที่ได้งานนี้มาท่านมีความสุขมากเลยและท่านอยากทำงานอย่างเต็มที่งั้นรูปแบบการคิดอย่างนี้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นวิธีการง่ายๆที่จะมีความสุขกับการทำงานทุกวันคือย้อนหลังกลับไปในวันที่ท่านทำงานวันแรกแล้วคิดถึงวันที่ท่านได้สิ่งนี้มานะครับท่านก็จะมีความสุขและมีกำลังใจในการทำงานและใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกันคนทำธุรกิจเนี่ยได้เงิน100 บาทแรกท่านจะมีความสุขมากวันที่เปิดร้านแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาคนแรกท่านจำวันนั้นได้หรือไม่ถ้าท่านจำวันนั้นได้ท่านจะรู้ว่าการที่ได้เงินมา100 บาทแรก200 บาทแรกมีความสุขมากแค่ไหนวันนี้เนี่ยมีเงินหลายล้านบาทแล้วลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของ100ท่านหน้าบึ้งใส่เขารู้สึกว่าทำไมซื้อแค่นี้เองมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นให้ท่านคิดว่าวันแรกท่านได้เงินมาแค่100แต่มีความสุขมากแค่ไหนวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ท่านปรับใจตัวเองและมีความสุขมากขึ้นเราเรียกอีกครั้งนึงนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า reference point อย่างที่2เนี่ยที่อยากจะนำมาเสนอท่านวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราพบจากงานวิจัยเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมใครที่เคยได้ฟัง TED Talk ที่ผมพูดไว้เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นนี้แล้วก็อยากจะฝากท่านว่าเรื่องนี้ต้องเอามาย้ำกันอีกครั้งคือ loss looms larger than gain ภาษาของนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนี้เนี่ยหมายความว่าดำชนะขาวพูดง่ายๆนะครับหรือทุกชนะสุขถ้าพูดเป็นภาษาคนที่เป็นชีวิตคนก็คือว่าบางทีเนี่ยเรามีความสุขเยอะมากจากสิ่งที่คนให้มาครับแต่ว่าบังเอิญเราไปเจอความทุกข์เรื่องนึงและความทุกข์อันนั้นชนะสุขตลอดเลยครับ loss looms larger than gain ครับตอนที่พูด TED Talk เนี่ยเราก็โชว์เรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือว่ามันมีกระดาษขาวอยู่1ใบแล้วก็มีจุดสีดำอยู่1จุดอยู่บนกระดาษขาวเนี่ยแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเห็นกระดาษเนี้ยท่านรู้สึกว่ามันสวยหรือไม่สวยคนก็ตอบว่ามันไม่สวยอ่ะสิเพราะว่ามันมีจุดดำก็ต้องไปย้ำเตือนว่าเอ๊ะแปลกมากเลยกระดาษขาวทั้งใบเนี่ยมีจุดดำอยู่1จุดท่านเห็นจุดดำแต่ไม่เห็นกระดาษขาว99ส่วนฮะเห็นแต่จุดดำส่วนเดียวนี่แหละทุกข์ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีความสุขเยอะมากแล้วก็มีทุกข์1ครั้งพอมีทุกข์ปั๊บท่านก็วนใจอยู่ในทุกข์ในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันท่านก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่บ่อยๆก็คือว่ามีคนทำงานอยู่กับท่านในทีมเนี่ยเป็น10คนเลยแล้วก็มีคนคนหนึ่งในทีมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบท่านแล้วท่านก็ไม่ชอบเขาแล้วท่านก็รำคาญใจแล้วท่านก็คิดวันเลยทำไมต้องมีคนนี้ในที่ทำงานของเราด้วยเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะออกจากทีมของเราสักทีนะครับแล้วท่านก็เอาใจไปวนอยู่กับคนคนนี้เยอะมากท่านลืมวนใจกับคนที่มีความสุขและอยู่เคียงข้างท่านเป็นอีก
10คนที่เหลือเลยอ่ะเพราะกระดาษขาว99ส่วนมันแพ้จุดดำจุดเดียวในกระดาษขาวใช่หรือไม่นักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมก็เลยชี้ประเด็นนี้ว่าถ้าท่านเนี่ยไม่ปรับใจตัวเองให้ดีท่านจะทุกข์นะครับคือเราจะเห็นทุกข์มากกว่าสุขลูกค้าเองก็เป็นบางทีจะต้องสะกิดใจลูกค้าเหมือนกันลูกค้ามาซื้อสินค้าเราซื้อปั๊บเนี่ยซื้อมา99ครั้งไม่เคยมีปัญหาพอมีปัญหาครั้งเดียวลูกค้าด่าเราเช็ดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องสะกิดใจลูกค้าว่าพี่ซื้อมา90ครั้ง99รอบไม่เคยมีปัญหามีปัญหารอบแรกพี่อย่าด่าเยอะขนาดนี้ขอโทษจริงๆมันผิดพลาดกันได้แต่มันผิด1ใน100 1ใน100แล้วจะไม่พยายามทำให้มันผิดอีกขอโทษจริงๆแต่พี่คิดถึง99ครั้งที่มันดีแล้วพี่จะสบายใจมากขึ้นแต่เราจะปรับปรุงนะรูปแบบการสะกิดใจรูปแบบการคิดอย่างนี้มันใช้กับตัวเองก็ได้มันใช้กับลูกค้าก็ได้มันใช้ทางการตลาดมันใช้ได้ทางการบริหารธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเรียนท่านว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญแล้วประเด็นนี้มันเอาไปใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆได้เยอะมากนะครับแล้วมันลดความทุกข์ใส่ความสุขไปให้ท่านได้เยอะก็นำมาฝากท่านเป็นประเด็นที่สองก็คือ loss looms larger than gain นะครับคืออะไรที่เป็นความทุกข์อ่ะมันจะใหญ่กว่าความสุขเสมอดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะนำความรู้เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับท่านต้องพยายามมองเห็นสีขาวมากกว่าสีดำและเอาใจเนี่ยไปอยู่ที่สีขาวมากกว่าสีดำให้ได้ไม่งั้นท่านทุกข์เองแล้วไม่มีใครทุกข์กับท่านนะครับท่านทุกข์ของท่านอยู่คนเดียวครับเป็นการกรองใจของท่านเองอันที่3ที่อยากจะคุยกับท่านวันนี้นะครับเคยคุยกันหลายครั้งใครเคยเจอกันเป็นลูกศิษย์กันจะรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญแต่วันนี้อยากคุยอีกครั้งนึงเพื่อส่งความสุขมาให้ท่านในช่วงปีใหม่ไทยนี่แหละนะครับก็คือว่าคนประเมินผลความสุขทุกจากประสบการณ์สุดท้ายที่เราเจอกันเสมอครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคำแนะนำง่ายๆก็คือให้จบสวยทำอะไรให้จบสวยเสมอนะครับของดีเก็บไว้ท้ายทำอะไรดีๆเก็บไว้ท้ายนะครับก่อนนอนสวดมนต์หน่อยเพราะการสวดมนต์จะทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นใจแล้วเราก็นอนหลับสบายขึ้นทำไมคนโบราณบอกให้เราสวดมนต์หน่อยก่อนนอนเพราะไม่ได้จบสวยก่อนออกจากงานนะครับกลับบ้านขึ้นรถกำลังจะขับรถกลับบ้านท่านอยากกลับบ้านเฉยๆถ้าท่านกลับบ้านเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าท่านสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคิดถึงความสุขหนึ่งเรื่องในงานคืออะไรมันจะเป็นการจบสวยให้กับการทำงานของท่านแล้วท่านจะกลับบ้านด้วยความสุขมากขึ้นท่านจะรู้สึกว่าวันใหม่เป็นวันที่ท่านอยากตื่นเช้ามาแล้วไปทำงานมากขึ้นไม่งั้นทุกจะชนะสุขนะครับสิ่งที่ทำได้อย่างนึงที่มันแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนคือให้คิดถึงความสุขหนึ่งเรื่องเพราะเราพบจากงานวิจัยเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมชัดเจนว่าคนประเมินผลความสุขทุกจากประสบการณ์สุดท้ายเป็นสำคัญภาษาอังกฤษเลยใช้คำว่า finish strong เวลาทำอะไรอย่าลืมจบสวยเวลาเราคุยกันในเรื่องธุรกิจเนี่ยก็บอกว่าร้านอาหารทำเก่งไงเพราะร้านอาหารเนี่ยเวลาที่เขากินอาหารเสร็จแทนที่จะให้จ่ายตังค์เฉยๆหลายๆที่เนี่ยก็ให้น้ำปั่นแก้วหนึ่งเป็นแก้วเล็กๆล้างปากนะครับหรือบางที่ให้ลูกอมบางที่ให้ขนมนะครับเป็นการปิดท้ายเราก็รู้สึกว่าเขาจบสวยเราก็จะไปจำอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นไงไปกินอาหารญี่ปุ่นทีไรหลายร้านก็รู้จักตอนท้ายเอามีล่อนซีกหนึ่งมาให้เราเราก็จำได้ว่าเออจริงแฮะครับมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จำได้ว่ามันมีความสุขดีแฮะตอนที่เมล่อนชิ้นสุดท้ายเขาให้มาชิ้นเล็กๆเองนะครับต้นทุนไม่เยอะด้วยแต่ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นแล้วลูกค้าจำเราได้แล้วคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้3เรื่องที่คุยกับท่านวันนี้เป็นความรู้ที่ท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้พัฒนาความสุขให้ตัวเองดูท่านปรับใจคาดหวังให้น้อยลงนั่นคือเรื่องของ reference point หรือ reference price นะครับอันที่2คือ loss loom larger than gain ทุกข์มันชนะสุขท่านปรับใจให้ดีมองเห็นสุขบ้างอย่าเห็นทุกข์อย่างเดียวบางทีสุขตั้งเยอะมีทุกข์นิดเดียวท่านมองเป็นทุกข์ใหญ่เบ้อเท่อเลยนะครับอันที่3คือจบสวยให้กับตัวเองบ้างก่อนนอนทำยังไงดีก่อนกลับบ้านทำอะไรดีท่านก็มีความสุขมากขึ้นมันเป็นการปรับใจครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเชื่อว่าวันนี้ตอบคำถามหลายท่านนะครับที่คุยกันเข้ามาว่าการตลาดเนี่ยสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้เนี่ยมันปรับมาใช้สร้างความสุขให้ตัวเองได้ไหมคำตอบคือก็สร้างความสุขให้ตัวเองได้เสมอนะครับคิดประเด็นเหล่านี้ใครทำงานเป็นประจำลองเอาไปใช้ดูนะครับอย่างเช่นการที่เราต้องคิดว่าเราเดินเข้ามาในการทำงานวันแรกเราเคยเป็นคนยังไงครับเรามีความสุขมากเท่าไหร่ที่เคยได้งานนี้คิดถึงวันนั้นการได้อะไรมานิดๆหน่อยๆ
พิ่มเติมขึ้นในแต่ละวันท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วมันไม่คาดหวังมากนะครับที่สองคือท่านกรองใจใครที่ไม่ดีกับท่านในองค์กรท่านตัดใจไปบ้างนะครับแล้วก็คิดถึงคนที่เขาดีกับเราไว้เยอะๆท่านมีความสุขมากขึ้นนะครับหรือถ้าทำอะไรไม่ได้กลับบ้านไปคิดถึงเรื่องดีหนึ่งเรื่องก่อนกลับบ้านก็จะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเห็นไหมครับครอบครัวก็เอาไปใช้ได้นะครับบางทีทะเลาะกันในครอบครัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหไปขุดเรื่องราวที่เคยไม่ชอบใจร้อยแปดพันประการซึ่งจริงๆมีไม่เยอะนะครับมันมีความสุขในครอบครัวเยอะกว่ามากแต่ท่านไปจี้จุดดำจี้จุดดำจี้จุดดำเยอะเนี่ยเพราะจุดดำมันชัดในใจท่านต้องกรองจุดดำนี้แล้วทิ้งออกไปการใช้ชีวิตในครอบครัวและชีวิตครูก็มีความสุขมากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยความรู้การตลาดมันเอาไปใช้ได้จึงอยากจะเอามาพูดคุยกับท่านวันนี้แล้วหวังว่ามันจะเป็นความรู้ที่มีความสุขดีที่มอบแก่ท่านคนที่เป็นสุดยอดด้านการตลาดและสุดยอดด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมคืออโมสเทเวอร์สกี้นั้นเนี่ยจริงๆท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วเสียชีวิตตอนที่อายุยังน้อยด้วยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า die young คนคนนี้เป็นคนพิเศษมากเป็นคนฉลาดมีความสุขมีอารมณ์ขันอายุที่ท่านอาจารย์เสียชีวิตไปก่อนได้โนเบลไพรส์ด้วยซ้ำเนี่ยคืออายุแค่59เท่านั้นเองรู้ตัวตอนท้ายที่สุดนะครับก็คือตรวจว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยใช้ความรู้ใน6เดือนสุดท้ายเนี่ยปรับใจตัวเองและอยู่ได้อย่างมีความสุขมากริชาร์ดเทเลอร์นะครับซึ่งเขียนหนังสือที่ผมเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอโมสเทเวอร์สกี้เขามีข้อมูลอินไซต์ว่าความเข้าใจโลกของอโมสเทเวอร์สกี้ทำให้เขามีความสุขจนวันสุดท้ายของชีวิตคืออโมสเทเวอร์สกี้เนี่ยในวันสุดในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตอยู่แล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเลยแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเวลาเขามองขาวมากกว่ามองดำสมัยก่อนเนี่ยคนไม่สบายเป็นหวัดมองแต่สีดำคือกลัวว่าจะไปทำงานไม่ได้จะตายอยู่แล้วน้ำมูกไหลปวดหัวลุกไม่ขึ้นจากเตียงสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทุกข์มากเลยไม่สบายเป็นหวัดเฉยๆยังทุกข์ขนาดนี้เลยแต่วันที่อโมสเทเวอร์สกี้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายใกล้จะเสียชีวิตและไม่มีทางแก้ไขได้แล้วนั้นเนี่ยเขาคิดได้ว่าเอ๊ะครอบครัวยังอยู่รอบตัวเพื่อนๆมาเต็มเลยแล้วเขายังมีสมองที่ยังคิดงานต่อได้ใน6เดือนสุดท้ายของชีวิตเอ๊ะเขาก็เลยบอกว่าสมัยก่อนไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช้ชีวิตไม่สบายแค่เป็นหวัดยังทุกข์ขณะนั้นแต่วันนี้ที่เขาเป็นมะเร็งเขาเข้าใจคนและเข้าใจโลกเข้าใจวิธีคิดมากขึ้นเขาเห็นความสุขเยอะขึ้นมากแม้ในวันที่เป็นมะเร็งก็ตามท่านดูนะครับนี่คือเจ้าแห่งทฤษฎีในเรื่องพวกนี้แล้วมันเป็นทฤษฎีทางการตลาดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นทฤษฎีที่เอามาใช้ในชีวิตได้จริงๆก็เลยขออนุญาตนำมาฝากท่านแม้แต่เจ้าทฤษฎีวันที่จะต้องเสียชีวิตจากมะเร็งยังเอาแนวคิดอย่างนี้ไปใช้ได้ไอ้จุดดำจุดขาวไอ้เรื่องราวที่ท่านอย่าคาดหวังสูงนะครับและยิ่งได้อะไรมาถึงบางทีได้ประโยชน์มามหาศาลยิ่งไม่คาดหวังสูงยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายได้จบสวยซะด้วยแล้วก็จากไปอย่างมีความสุขนะครับอโมสเทเวอร์สกี้จากไปจากโลกนี้อย่างมีความสุขนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้โยงกันสนุกสนานมากเลยนะครับแล้วคุยแป๊บเดียวเวลาหมดลงอีกแล้วเอาความรู้ทางการตลาดมาผูกเข้ากับชีวิตในวันนี้ปิดท้ายคุยไปคุยมาก็ต้องบอกท่านหน่อยว่าที่ภาควิชาการตลาดตอนนี้นะครับมีหลักสูตรที่เราเปิดอยู่นะครับขออนุญาตประกาศไว้เผื่อว่าท่านติดตามอยู่ก็คือว่าจะเป็นเดือนอีกประมาณเดือนนิดๆนะครับเราจะปิดรับสมัครปอโทการตลาดและแบรนด์แล้วนะครับทางฝั่งของภาษาอังกฤษเราเปิดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมในการเปิดรับสมัครเรารับไปแล้วรอบนึงรอบนี้เนี่ยต้องเรียนท่านตรงๆว่าที่นั่งเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบสมัครเข้ามาก่อนที่จะลืมนะครับแล้วก็อยากจะให้มาปีนี้เพราะว่าถ้าไม่มาปีนี้ท่านต้องรออีก1ปีเต็มๆเลยนะครับใครที่อยากจะเรียนปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดท่านโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-218-5791-2 02-218-5791-2 นะครับแล้วก็อีกหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่คณะภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ให้ท่านผู้บริหารได้เข้ามารีเฟรชตัวเองและได้ความรู้ใหม่ๆแล้วต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะครับหลักสูตรนี้เราเรียกว่า MMP นะครับ Modern Manager Program จัดมาเป็นรุ่นที่62แล้วได้ทั้งท่านคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีนะครับท่านจะมาพูดเองมีท่านCEO จาก Bgrim นะครับ CEO จาก AIS นะครับ CEO จาก
ไทยเบฟนะครับคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีและ CEO ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับจะมาที่หลักสูตรนี้เพื่อจะมาคุยกับท่านแนะนำสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารอยากมาฟังผู้บริหารด้วยกันนะครับและพูดคุยกัน MMP รุ่น62นะครับเปิดขึ้นแล้วเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรือธงของคณะนะครับถ้าท่านสนใจท่านโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใกล้เต็มเหมือนกันนะครับ02218นะครับ5701นะครับ02218 5701นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าความรู้วันนี้จะนำความสุขให้ท่านไม่มากก็น้อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ